ริษัททริปเปิลทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ Formos Calcimex เมืองไทยประกันภัยจักรยาน LAชุดเครื่องนอนโตโต้สมูทอีหมอชิดภูมิใจเสนอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการของเรานะครับชิดหมอครับตอนนี้ทุกตอนเย็นๆนะตอนเย็นของช่องเจ็ดวันอาทิตย์นะครับก็มาเจอกันได้ที่เราสองคนนะฮะวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณหมอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่โอ้ยนี่เรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่หลายคนก็คิดว่าเอ๊ะเราเป็นลิซิดวงก็ถือว่าใหญ่แล้วแต่จริงๆไม่นี่เป็นมะเร็งเลยต้องรักษากันถ้าตรวจได้แต่เนิ่นๆก็คงจะโชคดีแต่วิธีการตรวจวันนี้นี่เขาบอกว่าต้องเข้าทางทวารหนักนะฮะรู้จักทวารหนักไหมรู้จักนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะฮะทวารหนักไม่จบเขารู้กันทุกคนแหละใครก็ไม่มาเมื่อกี้ไม่รู้ส่องเข้าไปส่องเข้าไปแล้วก็พบไปดูในลำไส้ใหญ่เห็นหมดเลยทะลุโป่งเลยใช่ครับวันนี้ก็คุณจิ๊กก็จะให้เกียรติวันครั้งนี้เลยการตรวจนะครับอะไรขออย่างนี้มันต้องใช้ความยุติธรรมเข้าใจป่ะจับไม้สั้นไม้ยาวได้ใครได้ไม้สั้นก็ต้องเป็นคนตรวจโอเคนะไม้สั้นไม้ยาวครับเชิญโอ้ไม้อย่างนี้ใช่ไหมไม้อย่างนี้แหละไม้อย่างนี้แหละไม้สั้นไม้ยาวเฮ้ยผมจับก่อนดิตัวลงผมจับก่อนดิแล้วแต่ผมจับก่อนวันนี้นะโอ้ยโดนซะแล้วโดนซะแล้วไม่ต้องจับเลยดีกว่าเสียเวลาวันนี้ชิดตัวเลยไม่ได้ต้องจับอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยตายแล้วตายแล้วสั้นกว่าตั้งเยอะตกลงทางไหนทางมันหนักเขาเพเอาละไปครับท่านผู้ชมครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมรายการชิดหมอของเราวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปคุยกับคุณหมอถึงเรื่องโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่กันนะครับซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นโรคที่คนไทยเราเป็นกันมากเลยทีเดียวส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปฟังจากคุณหมอกันล่ะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับเดี๋ยวผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ยุทธนาสัตวัฒน์ธรรมรงค์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารและตับคุณหมอครับวันนี้อยากคุยกับเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้นะฮะมะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้นี่มันเป็นได้ทุกลำไส้เลยไหมฮะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ลำไส้อะไรอย่างนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับครับคือส่วนใหญ่เนี่ยมะเร็งลำไส้เป็นที่ลำไส้ใหญ่อย่างเดียวอ๋อนะครับลำไส้เล็กไม่เป็นมะเร็งเหรอเป็นได้ฮะแต่โอกาสน้อยเพราะว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นที่พักของกลางอาหารเพราะนั้นเศษอาหารพวกที่เป็นสารพิษต่างๆมันก็เลยค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่ถ้ามีโอกาสกลายเป็นมะเร็งได้มากกว่าลำไส้เล็กครับส่วนลำไส้เล็กมันทำหน้าที่ดูดซึมเกลือแร่ต่างๆเพราะนั้นมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันเป็นน้ำเป็นส่วนใหญ่ที่ผ่านลำไส้เล็กเฮ้ยคุณหมอฮะอย่างนี้โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยนะฮะลักษณะมันเป็นยังไงมันเหมือนมะเร็งที่ผิวหนังไหมหรือเหมือนมะเร็งตรงอื่นๆไหมมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่เราเจอบ่อยนะครับที่พบบ่อยก็เกิดมาจากเซลล์เยื่อบุลำไส้นะครับมันเจริญเติบโตผิดปกติแบ่งตัวมากกว่าปกตินะมันก็เป็นติ่งขึ้นมาก่อนนะครับเป็นติ่งเล็กๆนะครับแล้วมันค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆผมเอารูปให้ดูนิดนึงนะครับครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นตุ่มเล็กๆครับอาจจะมาขนาดประมาณนี่คือในลำไส้ใหญ่เราอันนี้คือเป็นท่อก็คือลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ครับลำไส้ใหญ่เรามีขนาดไหมคุณหมอขนาดใหญ่ครับก็ใหญ่ประมาณ2เซน3เซนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับแต่อย่าลืมว่าผนังของเราเนี่ยมันยืดหดได้นะครับก็เป็นติ่งเนื้อนะครับค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะมันใช้ระยะเวลานะครับบางคนอาจจะปีนึง2ปีนะครับคุณหมอฮะมะเร็งลำไส้นี่มันมีโอกาสเป็นทั้งลำไส้ใหญ่ตรงไหนก็ได้อย่างงี้หรือเปล่าฮะใช่ครับเป็นผ่านไหนก็ได้ในลำไส้ใหญ่นะครับเป็นส่วนไหนก็ได้
นะครับอาจจะเป็นส่วนเริ่มต้นของลำไส้ใหญ่นะครับเป็นตอนกลางของลำไส้ใหญ่นะครับหรือด้านฝั่งซ้ายจนกระทั่งมาที่รูทวารหนักเองก็เป็นนะครับก็มีโอกาสก็เป็นนะครับอวัยวะที่เรียกว่าลำไส้ใหญ่นั้นเป็นหนึ่งในระบบทางเดินอาหารของเรานะครับโดยจะทำหน้าที่เป็นที่พักของกากอาหารและจะขับออกไปทางทวารหนักนั่นเองซึ่งในคนปกติจะมีความยาวของลำไส้ใหญ่ประมาณ60ถึง100เซนติเมตรเลยทีเดียวครับและเจ้าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นก็จะมีลักษณะเป็นติ่งเล็กๆในลำไส้ใหญ่แล้วจะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆจนแพร่กระจายไปทั่วซึ่งสามารถเกิดได้ทุกส่วนในลำไส้ใหญ่เลยล่ะครับทราบสาเหตุไหมฮะอันหนึ่งก็คือไม่ทราบสาเหตุอันที่สองคือเกิดตามกรรมพันธุ์ครับอ๋อนะครับคือบางคนก็เหมือนกับว่าเซลล์มันแบ่งตัวผิดปกติครับนะเป็นมะเร็งตั้งแต่อายุน้อยครับก็มีนะครับใช่ครับอายุประมาณ20ปีเป็นมะเร็งลำไส้ก็มีนะครับหรือคนที่มีปัญหาคือท้องผูกเรื้อรังนะครับท้องผูกเรื้อรังนี่มันเกิดจากการกินอาหารไหมคุณหมอหนึ่งคือกินอาหารที่มีกากน้อยและสองคือไม่ออกกำลังกายไอ้ผมอยากจะถามในเรื่องอาหารเนี่ยครับทำไมไอ้หมูปิ้งหมูย่างพวกอะไรพวกโปรตีนเนี่ยครับโปรตีนมันจะมีสารที่ว่าไนโตรเจนนะครับถ้าไปปิ้งย่างจนมันดำมันไหม้เนี่ยไนโตรเจนมันจะถูกเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะเปลี่ยนไปเป็นสารก่อมะเร็งได้หรืออีกอันนึงก็คือกินพวกอะไรฮะแหนมพวกที่ใส่สีที่ทำให้ดูแล้วมันสีแดงสดเนี่ยมันจะได้ดูแบบดูน่ากินน่าใช่น่ากินแต่นั่นคืออันตรายเลยอันตรายครับจะสังเกตว่ารุ่นคุณปู่คุณย่าเราเนี่ยมะเร็งลำไส้ไม่ค่อยเป็นก็กินผักกินน้ำพริกสมัยปัจจุบันเนี่ยเวลามันน้อยก็มาจังฟู้ดนะครับผักน้อยไฟเบอร์น้อยนะสารพิษตกค้างในลำไส้แล้วก็จะเกิดมะเร็งได้สาเหตุที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นพอจะสรุปได้ดังนี้ครับ 1. กรรมพันธุ์ 2. ท้องผูกเรื้อรังเพราะท้องผูกทำให้อุจจาระตกค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่ดังนั้นเซลล์ที่ลำไส้ใหญ่อาจเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ผิดปกติได้ครับ 3. อาหารการกินเนื่องจากอาหารบางชนิดมีสารก่อมะเร็งเช่นอาหารประเภทปิ้งย่างและอาหารประเภทเนื้อแดงต่างๆหรืออาหารที่มีส่วนผสมของดินประสิวก็อาจทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้ครับพวกที่ต้องเตือนว่าต้องระวังว่ามีอาการที่บ่งชี้ก็คืออุจจาระลำบากอุจจาระก้อนเล็กลงแล้วอุจจาระมีมูกมีเลือดปนนะครับทำไมอุจจาระก้อนเล็กลงมีความสำคัญนั่นแหละสิฮะนะครับเพราะว่าถ้าเราดูนะครับนะถ้าเกิดเนื้องอกมันโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะบีบบีบช่องลงแล้วฮะนะครับอุจจาระมันก็จะโดนรีดลงใช่ไหมครับมันออกมาก็เหลือก้อนเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆ เพราะนั้นต้องสังเกตก้อนอุจจาระด้วยนะครับเวลาถ่ายไม่ใช่ว่าถ่ายเสร็จแล้วกดชักโครกเลยปนเลือดในลักษณะไหนคุณหมอเพราะบางทีอย่างผมก็มีนะเป็นเลือดหยดหยดเลยอันนั้นน่ะเลือดหยดติ้งติ้งลงมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรอยโรคอยู่ที่รูทวารหนักอย่างเช่นอุจจาระมันก้อนใหญ่ไปนะครับมันไปบาดหูรูดเกิดเป็นแผลหรือทำให้ลิสีดวงทวารมันแตกถ้าหยดติ๋งๆเนี่ยแปลว่าน่าจะเป็นจากลิสีดวงทวารลิสีดวงทวารหรือหูรูดฉีกขาดแต่ไม่ 100% นะครับแต่ถ้าเล่นอุจจาระเนี่ยออกมาเป็นลำแล้วมีเลือดเคลือบมาเป็นมูกออกมานะครับอันนี้ต้องระวังหรือออกมาเป็นเลือดล้วนๆอย่างเดียวเลยอาจจะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเกิดจากมะเร็งได้ใช่ครับวิธีการตรวจเรามีวิธีการตรวจไหมหมอวิธีการตรวจมันมีหลายแบบนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเข้าไปดูด้วยตานับแต่จะเอาตาเข้าไปดูในลำไส้คงไม่ได้นะโอ้คุณหมอน่าเสียเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าดูด้วยตาเนี่ยผมนึกภาพเลยต้องอย่างคุณจิ๊กนั่งครับบอกว่าเมื่อก่อนเราก็ทำอย่างนั้นนะครับเราใช้กล้องนะครับกล้องเหมือนกล้องวิดีโอแต่กล้องยาวๆแล้วก็ต้องมองอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปก็ลำบากนิดนึงปัจจุบันก็มีวัฒนาการดีขึ้นนะครับสมมุติว่าถ้าคุณติ๊กวันนี้งดน้ำอาหารมาตอนเช้าแล้วอยากจะส่องกล้องนะครับผมก็ส่งขึ้นไปห้องพิเศษนะครับเขาจะเอายาระบายให้คุณติ๊ก2ลิตรนะครับแล้วก็ดื่ม2ลิตรให้หมดภายใน2ชั่วโมงนะครับพอส่องผ่านไป2ชั่วโมงคุณติ๊กก็จะอุจจาระเป็นใสเหมือนกับน้ำปัสสาวะไม่มีกากเหลืออยู่เลยนะครับแล้วผมก็เชิญคุณติ๊กเนี่ยขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วก็ฉีดยาให้หลับนะพอหลับแล้วผมก็เอากล้องซึ่งเป็นท่อน
นะท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนใส่เข้าไปทางทวารครับไม่ร้อยเยอะแยะครับเยอะแยะทั้งหมดนะครับเยอะแยะครับพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมคุณติ๊กกลิ่นสีของเราเข้ารับการตรวจกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครู่เดียวครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล Foremost Calcimix เมื่อคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วครั้งนี้ก็ถึงคิวของคุณติ๊กกลิ่นสีที่จะต้องเข้ารับการตรวจบ้างครับโดยเริ่มจากเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมาเตรียมตัวกินยาถ่ายเพื่อล้างลำไส้กันล่ะครับเดี๋ยวผมจะนำยาระบายมาให้ดื่มพร้อมคำอธิบายสักครู่นะครับครับผมเชิญครับการกินยาถ่ายในครั้งนี้ของคุณติ๊กจะต้องกินทั้งหมดประมาณ2ลิตรเลยนะครับและต้องกินให้หมดภายใน2ชั่วโมงอีกด้วยก็กินไปถ่ายไปแล้วครับทั้งนี้ก็เพื่อเคลียร์ลำไส้ให้สะอาดหมดจดง่ายต่อการตรวจนั่นเองแต่แหมน่าสงสารเหมือนกันนะครับคุณติ๊กและเมื่อทำความสะอาดลำไส้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะทำการตรวจกันแล้วล่ะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูเจ้าอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจกันก่อนดีกว่าครับโอ้โหคุณหมอครับขอโทษนะครับครับอุ้ยยัดเครื่องนี้เข้าไปเลยเหรอครับคุณหมอโอ้ยยัดเครื่องนี้ยัดเครื่องนี้คุณหมอใช้ด้านนี้ครับครับอ๋อโทษนะฮะอันนี้คุณหมอถือครับอ๋อโอ้โหงอได้ด้วยหมอฮะมีงอได้นะครับงอได้ปรับได้หลายทิศทางโอ้โหนะครับเอาได้เข้าทางไหนแต่ของคุณติ๊กจะส่องตัวลำไส้ใหญ่เพราะนั้นก็เข้าทางทวารหนักนี่ฮะเห็นหน้าผมไหมไม่โอ้คุณหมอครับเข้าไปถึงประมาณไหนคุณหมอฮะลำไส้ใหญ่คนเราเนี่ยเข้าไปสุดลำไส้ใหญ่เลยไหมฮะใช่ครับเข้าไปจนถึงจุดเริ่มต้นของลำไส้ใหญ่ครับแล้วเราก็พยายามเข้าไปในลำไส้เล็กที่เข้ามาต่อกับลำไส้ใหญ่ด้วยโดยคนปกติธรรมดาก็จะประมาณ 60-70 เซนนะครับประมาณโอ้เข้าไปนี่เลยอ๋อหมายความว่าอย่างนี้ใช่ครับอ๋อประมาณนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยลำไส้ใหญ่มันอาจจะยาวกว่านี้นะอาจจะยาวสักประมาณเมตรกว่าในเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยเราก็จะล่นมันล่นถกแขนเสื้อนะครับลูดลูดเข้ามานะครับวิธีการตรวจลำไส้ใหญ่นั้นคุณหมอจะทำการสอดกล้องเข้าไปทางทวารหนักเพื่อให้กล้องผ่านเข้าไปยังลำไส้ใหญ่และเจ้ากล้องนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้จนสุดลำไส้ใหญ่เลยทีเดียวครับคือถ้าเกิดมีติ่งเนื้อนะครับขนาดเล็กท่านผู้ชมครับมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วได้แล้วก็ตัดได้นะครับอันแน่ท่านผู้ชมดูนี่ก็ประมาณเลยใช่ครับแต่ถ้าเป็นติ่งเนื้อขนาดใหญ่ซึ่งลักษณะคล้ายเป็นเห็ดเนี่ยนะครับเราก็จะมีบ่วงบากไปคล้องคล้องเหมือนกับบ่วงบากที่คอเบาโคบานนะครับใช้คล้องคอวัวแล้วก็ไปคล้องคอติ่งเนื้อแล้วก็ตัดผ่านใช้ผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่เส้นลวดนะครับแล้วก็ตัดครับเลือดนะคุณหมอเลือดมันสมมติเราตัดเนี่ยเราใช้ลวดผ่านกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับเพราะมันก็จะจี้ตัดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีเลือดออกนะครับแล้วเราก็เอาชิ้นเนื้อนั้นออกมาส่งให้หมอพยาธิเขาดูเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับหมออะไรฮะอะไรฮะเป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับทำไมฮะมีตัดด้วยเหรอไม่มีเขาหมายเขาว่าถ้าเจอไงก็ไม่ต้องเสียเวลามาทำหลายครั้งถูกไหมหมอฮะเพราะถ้าทำนี้ก็ต้องกินยาระบายใหม่รอบกินยาระบายใหม่แล้วมาเจ็บตัวใหม่อย่างนี้เอาล่ะครับท่านผู้ชมตอนนี้คุณหมอพร้อมทำการตรวจแล้วล่ะครับซึ่งต้องให้คุณกิ๊กออกไปรอข้างนอกซะก่อนจากนั้นคุณบุรุษพยาบาลก็จะทำการติดอุปกรณ์วัดออกซิเจนในเลือดว
วัดความดันโลหิตและวัดอัตราการเต้นของหัวใจคุณติ๊กให้เรียบร้อยแล้วจึงทำการฉีดยานอนหลับให้คุณติ๊กเพื่อที่จะได้ไม่รู้สึกอึดอัดขณะทำการตรวจนั่นเองครับหมอแผลไหมครับตอนสองกล้องเจ็บไหมครับหลับฮะหลับเลยครับหลับพลีไม่ได้ท้องไม่ปวดท้องไม่รู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาสองกล้องเนี่ยเคยกลัวมากเลยเพราะคุณลุงสองกล้องแต่ว่าจริงๆแล้วคุณไม่รู้สึกอะไรเลยว่ามันหลับไงคราวนี้ผมเอาของคุณติ๊กมาให้ดูนะครับนะฮะครับก็สองกล้องไปก็นี่ไส้ใหญ่จริงเหรอใช่ครับไส้ใหญ่เลยแสงมันเลื่อนๆอย่างเงี้ยครับหมอเดี๋ยวสินะครับก็ปกติดีนะครับโอ้โหเข้าไปแล้วนะครับนั่นปกติดีหมดเลยนะครับไม่มีติ่งเนื้อไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดใหญ่อันนี้คือของผมเรียบร้อยครับผมปกติเรียบร้อยดีคุณหมอผมอยากเห็นมีที่แบบมันมีติ่งเนื้อหรือเมื่อกี้ผมสนใจมากที่คุณหมอบอกว่าพอส่องกล้องเข้าไปแล้วถ้าเราเจอติ่งเนื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถจะตัดออกตัดออกได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงอย่างไรครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างมีไหมฮะครับเอาละครับท่านผู้ชมภายในลำไส้ใหญ่ของคนที่เป็นมะเร็งนั้นจะเป็นยังไงต้องรอชมกันช่วงหน้าสักครู่ครับคุณหมอผมอยากเห็นมีที่แบบมันมีติ่งเนื้อหรือเมื่อกี้ผมสนใจมากที่คุณหมอบอกว่าพอส่องกล้องเข้าไปแล้วถ้าเราเจอติ่งเนื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถจะตัดออกตัดออกได้เลยอะไรเงี้ยนะฮะติ่งยังไงครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับติ่งเนื้อนะครับผมก็เอาวงบาดไปคล้องรัดคอมันแล้วก็ผ่านกระแสไฟฟ้านะครับนี่ผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเห็นไหมไอ้ขาดแล้วสุดเลยนะครับแล้วก็เอาอันนี้ไปตรวจตรงบริเวณนี้ที่คุณคิกถามว่ามันก็ไม่มีเลือดออกเพราะเราใช้กระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเหมือนเป็นความร้อนเหมือนเป็นความร้อนจี้มันก็หยุดเลือดไปอย่างเงี้ยนะครับหมอพูดว่าถ้าอันนี้อันนี้ติ่งเนื้อขนาดเล็กครับเราก็สามารถจะไปเผาและใช้ไฟเข้าไปเผาโอ้นี่ติ๊กดูดีดีไฟเผานะครับไม่มีผลข้างเคียงเลยครับหมอไม่ไอ้ไฟนี่มันเผาประมาณแค่1หรือ2มิลเท่านั้นเองเพราะนั้นมันไม่กินลงไปลึกถึงชั้นผนังกล้ามเนื้อแล้วก็ไม่ทำให้ทะลุนะครับเหมือนจี้ไฟจี้อะไรที่หน้าคนนี้เลยนะคุณหมอเนาะจี้ข้างในครับแต่นี่จี้ด้านในคุณหมอฮะนี่มันมีนี่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีบางอันที่เป็นเนื้องอกขึ้นมามะเร็งเนี่ยนะฮะครับผมขึ้นมาจนบีบติดกันเข้าไปเลยเป็นเหมือนแบบจนมันตันเลยอะไรเงี้ยมีมั้ยฮะคุณหมอมีครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกแล้วรักษาไงฮะก็ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับก็คือการส่องกล้องเข้าไปแล้วใส่สเตนท์นะสเตนท์คือท่อเข้าไปทางรูที่มันตีบตันให้มันเปิดออกนะครับเดี๋ยวเราดูใส่ท่อนะเขาก็ไปทางรูที่ตีบนะครับโอ้ยนี่คุณหมอนะครับอันนี้ก็เป็นก้อนเนื้องอกนะครับโตจนเต็มลำไส้ไปหมดเลยนี่คือนี่แหละใช่ครับตันเลยไม่เห็นรูครับไม่เห็นรูในลำไส้เลยครับอุจจาระก็ลงมาไม่ได้นี่เห็นคราบเลือดที่มันเหลืออยู่เราก็จัดการส่องกล้องนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ท่อระบายนะครับค่อยๆใส่สายลวดนะครับผ่านไอ้รูที่ติดเล็กๆที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับก็เข้าไปแล้วก็ใส่ท่อซึ่งเป็นตะข่ายนะครับสามารถจะดันทางรูเล็กๆที่เรามองไม่เห็นเมื่อกี้ให้มันเปิดออกแล้วเราก็ค่อยๆใส่สเตนเข้าไปอันนี้ก็เป็นสเตนนะครับนะนี่สเตนเริ่มเปิดออกให้เห็นแล้วครับครับเปิดออกแล้วนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ก็เห็นเป็นเส้นลวดของสเตนนะครับเนี่ยแล้วมันก็กางออกได้นี่ครับก็ปล่อยออกไปแล้วครับมันก็จะเปิดรูที่เมื่อกี้เราออกมาเลยนะฮะแล้วก็จะสามารถมองเห็นทะลุขึ้นไปเหนือต่อส่วนที่ตันได้นะครับนั้นคนไข้ก็จะได้รับการเตรียมลำไส้เพื่อผ่าตัดในอีก2สัปดาห์ถัดมานะครับคุณหมอฮะเราอายุเท่าไหร่แล้วถึงควรจะเริ่มตรวจมะเร็งก็คือถ้าไม่มีญาติพี่น้องเป็นมะเร็งลำไส้นะครับแล้วไม่มีอาการอุจจาระเป็นเลือดอุจจาระเป็นมูกเป็นเลือดก็เริ่มต้นที่อายุ50ปีโอเคนะครับยังไงก็เราตรวจเช็คไว้ดีกว่าถ้ามันเจอเล็กๆมากๆแค่ตัดออกถ้าแบบอย่างเมื่อกี้ไฟนอลอย่างเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหดูแล้วแบบน่ากลัวนะ
าจจะต้องสูญเสียลำไส้ไปบางส่วนอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคกันไม่ดีกว่าแก้ครับท่านผู้ชมครับยังคงยืนยันเรื่องนั้นนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ยุทธนาสัตวธรรมรงค์นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับสบายใจไปยังเรียบร้อยแล้วครับโอ้ที่แท้ก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรนะครับเพราะว่ามีการวางยาด้วยนะฮะนอนหลับเรียบร้อยอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกนะฮะใครอยากจะปรึกษาคุณหมอนะครับหรือมีเรื่องอะไรอยากให้เราไปถามคุณหมอให้หรืออยากรู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรอะไรอย่างนี้นะฮะเขียนจดหมายมาหาเราได้นะครับรายการชิดหมอนะครับตู้ปน .71 หัวหมากกรุงเทพ10243วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวครับอะไรหมดตัวแล้วเฮ้ยทำไมปากซีดเงี้ยทิก็เมื่อกี้ขอเบิ้ลนะขอเบิ้ลอะไรหมอยายาทายเหรอยาทายจะโชว์แมนจะโชว์แมนเหรอให้จะเป็นเบิ้ลเขาทำไมอ่ะถ้าจะโชว์อ่ะบ้าอย่างนี้มันถ่ายแย่เลยมาแล้วมาใครใครมาไม่ใช่ใครมาใครมามาแล้ว